ก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งขอบคุณตูนผู้รับฟังที่ดีที่สุดคนแห่ถามเมื่อไรแต่งแซวบรรจุเป็นวาระแห่งชาติเรียกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่หลายคนลุ้นและรอคอยว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีกันเสียทีครับสำหรับดาราสาวอย่างก้อยรัชวินกับแฟนหนุ่มร็อกเกอร์ครับตูนบอดี้สแลมโดยเฉพาะช่วงหลังครับที่ทั้งคู่มักจะส่งข้อความหวานและกำลังใจให้กันผ่าน IG จนแฟนๆได้อมยิ้มตามกันเป็นแถวล่าสุดครับหนุ่มตูนบินไปชมการแข่งขันฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษหลายวันครับโดยไม่ได้พาสาวก้อยไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าความห่างจะไม่ได้ทำให้ความรักและความหวานของทั้งคู่ลดน้อยถอยลงไปเมื่อดาราสาวครับโพสต์รูปคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมเขียนข้อความว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่คนข้างๆไม่อยู่เป็นอาทิตย์ที่ยุ่งมากและมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีคืนหนึ่งที่เราคุยกันผ่านวิดีโอคอลเกือบ2ชั่วโมงพี่นั่งฟังหนูพูดไปเรื่อยๆหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันไปถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ยังมาช่วยเป็นที่ระบายและเป็นผู้รับฟังที่ดีที่สุดรอยยิ้มของหนูที่หายไปในช่วงที่พี่ไม่อยู่มันกลับมาแล้วนะหนูจะยิ้มด้วยแววตาที่เป็นประกายและทำทุกอย่างด้วยความสุขและสนุกเหมือนอย่างที่เคยขอบคุณที่ช่วยดึงก้อยคนเดิมให้กลับมาอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆ Welcome back to Thailand @artithwara #KTSjourneyงานนี้ครับนอกจากจะมีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจดาราสาวกันเพียบแล้วยังแห่กันคอมเมนต์เชียร์ให้ทั้งคู่แต่งงานกันไวๆเพราะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ